Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Welcome to Cheque official is here again for another reaction video and of course commenting. So for today, we're gonna react to a brand new episode of a Thai bell service entitled Venus and the Sky. Together with the two lead Thai actors, we have Todo Pranapong and Cheque Wacharawee. And also you can visit original content on IG, Apple Chain and also website. The link is on the description box below. So anyway, I don't wanna talk too much longer because I'm very excited to watch this episode. So let's find out, let's see. And of course, later I'll give my honest reaction and commentary for the 7th episode of Venus and the Sky. But for that, don't forget to subscribe our YouTube channel and of course, like and share. So without further ado, let's begin. Okay, so there we go, the fresh episode 11 highlights reaction for Venus and the Sky. And of course, we have Sky also in V or Venus. So again, this is our highlights reaction, okay, for the uncut and the full episode for this series. You can watch on IG, opportunity also website. Oh my god. ครับตรงที่รับฝากของญาติของใครใช่มั้ยครับโอเคครับงั้นผมขออีก5นาทีเดี๋ยวผมรีบไปอ๋อเสียดายว่าเมื่อกี้มึงกำลังเผลอว่าใครเผลอไงกูคอยสังเกตอาการ Maybe next time สกายไปมีคนโทรตามแล้วไม่ใช่หรอไม่เอาอ่ะมึงอยากให้ผมเลยมึงรีบไปเลยอย่าปล่อยให้คนอื่นรอนานตอบคำถามกี่ก่อนจริงไปทำงาน ชอบไทยปะเนี่ยเอามานี่เลยเธอบนหลังอยู่ไม่ใช่หรอเห็นไหมเฮียผมบอกแล้วผมจะยกเองเฮียก็ไม่ฝากพูดอะไรเธอนวดหลังให้เราคืนหายแล้วนะช่วยกันจะได้เสร็จด้วยพอค้าเข้าร้านน่ะจะได้ไม่เกะกะ มาช่วยไม่ต้องแค่ไปเรียนเฉยจะให้ช่วยดีไหมว่าไงช่วยก็ได้จ้ะไปไปนั่งเฉยๆไปมันหนักไหมไหวอยู่ไหวแน่นะไหวแน่ปุ่นนี่ไหวอยู่ ดูดเยอะๆเนี่ยดูดทำไมนิดเดียวเหลือคอแห้งก็เขาเพิ่งกินไปเมื่อกี้เองอ่ะกินเยอะแต่ปวดฉี่โอ้โหกินน้ำเยอะจนปวดฉี่
อยู่ห้องแอร์เหรอเออว่ะแอร์เย็นด้วยเธอไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขาไม่เหนื่อยสักหน่อยจำสัญญากันได้ปะจะให้เขาช่วยไงนี่แค่นี้เองสบายมากโอเคกันให้กำลังใจได้มั้ยสู้กันนะต้องขนาดนี้เลยเหรอเออไปนะไปเลยรู้ไหมว่าตัวเธอหนักกว่าน้ำอีกนะหนักกว่าอะไรนะจะยังทำไปเลยโอ้ยแค่ไหนมันทำยากพอเยี่ยเลยให้กำลังใจเดี๋ยวก็เสร็จโอ้ยจะเสร็จทันไหมเนี่ยเพิ่มงานให้ใช่ไหมเนี่ยแค่ตรงนี้ก็ไม่ทันอยู่แล้วเสียเลยแต่มึงบอกว่าจะดูแลแฟนเป็นอย่างดีไงเดี๋ยวนี้เอามาใช้งานแล้วหรอเปล่าไม่อยากมาช่วยเองอ่ะคนนี้ช่วงนี้เจมเหนื่อยเป็นไงแฟนกูเนี่ยรักปะล่ะนี่นี่นะนี่ไหวเจมน้องต่อหน้าโอ้ยยังไม่ชินอีกเหรอสวัสดีครับยังปาปาเซโลสเดี๋ยวนะทำไมแล้วทีมึงกับใครคนไหนพูดดีๆนะเออกูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแหละว่าแต่กูมาช่วยทำบ้านหมอเป็นไงบ้างก็ออกแบบกับทำราคาเสร็จแล้วตอนนี้ก็ให้ช่างมาทำกำแพงติดแผ่นซ่อมเสียงในห้องนอนแล้วก็ติดวอลเปเปอร์สั่งเฟอร์นิเจอร์มาลงก็เหลือตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็เสร็จแล้วกูว่าเป็นเล็กน้อยเลยตึงเยอะแล้วอย่างนี้หมอจะว่างมาปุ๊บงานหรือเปล่าก็ไม่ว่างอ่ะดิแม่แจมาเนี่ยเดี๋ยวคงไม่ได้เข้ามาช่วยที่ร้านบ่อยๆนะเอ้าง่ายมั้ยเนี่ยกะว่าจะประหยัดค่าพนักงานซะหน่อยแหมแค่เดือนครึ่งเองเดี๋ยวให้คิวช่างไปลงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมันได้ทุกอะไรเยอะไม่ต้องไปกวนวีมันหรอกพนักงานเราก็มีถ้าเกิดว่าคนไม่ครบอ่ะให้เขาช่วยเองเห็นไหมคนมันก็ครบแล้วแต่กูไม่อยากได้กำลังใจจากคนอื่นกูไม่อยากให้ใครมาช่วยกูอยากให้น้องกูมาช่วยกูอยากได้กำลังใจกับกูอยากถูกมาช่วยอย่างกูคิดถึงกูอยากคิดถึงมึงแล้วไปไฟกูไม่กอดบอมดุนไปแล้วไปกินข้าวก่อนจะไปช่วยมันทำไมล่ะกูก็ร้องมาไหวไหมเธนอนแล้วยังไงต่อถ้ามึงนอนลงแล้วอ่ะมึงก็หลับตาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้ป่ะเวลาเราทำงานเราก็อาจจะเผลอหายใจสั้นๆทำให้ร่างกายเครียดมันเป็นบ่อยถ้ามึงจุดเทียนหอมมันจะช่วยทำให้มันรู้สึกสบายใจขึ้นกูอยากคุยกับมึงแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะมีทั้งเรื่องที่ปวดหัวปวดหัวได้ยังไงก็ดีที่มึงมาเป็นห่วงลูกค้ากูกลัวลูกค้าตายไม่จ่ายตังค์หรอกได้กินยังหอมปะอืมได้กินนะครับผ่อนคลายดีเหมือนกันเนาะเออถ้ามึงยังไม่ดีขึ้นอ่ะน
ลองใช้นิ้วชี้กดจุดตรงคิ้วดูดิกูเคยทำมันช่วยให้ดีขึ้นนะนิ้วชี้หรอโอ้หมอคิ้วกดแล้วยังไงต่อก็ใช้นิ้วชี้กดที่หวานคิ้วแล้วก็ทิ้งไว้10 วินาทีเราค่อยๆผ่อนทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะดีขึ้นเป็นไงดีขึ้นไหมจริงด้วยจะร้องเพลงอะไรอ่ะเมื่อปีที่มึงเคยร้องเลยอีกเดียวฮะที่เธอมาทำอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยชอบมาใกล้มาใช้วันสักคนด้วยสายตามาทำอย่างนี้จะคิดไกลแล้วพร้อมว่าถ้าเกิดชอบจริงๆขึ้นมานะไม่ได้มาดูให้เธอนะพอแค่นี้นะจำเนื้อไม่ได้แล้วทำไมเงียบไปเลยอ่ะ He's sleepingนะสายเงียบอะไรอยู่อีไซนะฮะนะพี่พี่วันนี้ปวดแน่ๆพี่ก็เป็นทั้งวันไม่ชอบนี่เขาไม่ได้ปวดทั้งหน่อยเอาแน่ในไหนก็เชียนสร้างบรรยากาศแล้วนะนวดเป็นเหรอไม่เป็นนะอันนี้ใครครับผมเจนะสิทธิ์สำนักฟังฟ้องแค่เป็นติดเป็นแบบอยู่จะทำได้แล้วมาได้ดีๆนะพร้อมไหมเริ่มจัดพร้อมก่อนเก่งนะเก่งนะ1 2อะไรเนี่ยแมงเหรอขอโทษนะเนี่ยนะขอแก้มือจะเป็นไงอันนี้หายปวดแน่ยกของมาใช่ไหมพร้อมนะเก่งนะ1 2ทำไรเนี่ยโคตรเจ็บเลยอ่ะจะสบายตัวลองลงไปไปทำให้ดูนวดของจริงอ่ะ That's the real massage Ooh.That's the real massage. Oh my god.What is this? What is this? Massage with extra, extra, extra. Cerveja.
จะแกล้งเหรอเปล่ายุงน่ะเมื่อกี้มันมียุงกลัวมึงนอนไม่สบายสกีปโตจริงอ่ะจริงดิมึงแกล้งเหรอ no it's a liar she is a liar มาลองปล่อยเลยว่าตื่นไปกินข้าวก่อนดิแล้วค่อยมานอนคิดว่าจะมีโอกาสได้เรียนครับแต่ถ้ามึงไม่ปล่อยจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วโอเคครับเร็วBest actor. Ben lay ah. Ben lay mana ya? Ben huang macam apa? Ben bengkok atau ben huang dia? Tahun ni, sempat tak? Jod giat yang macam.หลังแทนได้ป่ะปวดอ่ะ
They still ignore him. Hey, is that a real or something? The act. I think he pretend. He pretend to have a you know back pain. You know, Sky is a good actor. He always pretend. Basta makuha lang yung attention ni Nivi. ตั้งแต่วันนั้นที่เราทะเลาะกันกูเก็บไปนอนคิดทุกคืนเลยนะเว้ยเพราะกูเอาแต่ใจกับมึงมากเกินไปเปล่ากูขอโทษนะ
ะขอโทษทำไมก็เอาแต่ใจมันตั้งนานแล้วปะก็กูไม่รู้ว่ากูเคยขอโทษมึงไปดีสักครั้งหรือยังกูขอโทษนะรวมถึงตอนนั้นที่กูรีบสรุปความรู้สึกตัวเองมากเกินไปของเรื่องคืนนั้นที่กูมองชอบจะทำให้เราต้องทะเลาะกันวันนั้นอยู่ดีๆกูก็ยัดเยียดความรู้สึกให้มึงแต่พอมึงไม่รู้สึกแบบเดียวกับกูกูก็โกรธแล้วก็บล็อกกูทุกช่องทางวันนั้นมึงก็กูรู้สึกแย่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของมึงแต่ตอนนั้นมันยากมากถ้ากูไม่ทำแบบนั้นนะไม่ครับตัดใจจากมึงได้สักทีพี่เอาจริงๆไม่ได้ผิดเว้ยกูเองที่ผิดที่ตอนนั้นไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ความรู้สึกตัวเองจริงว่าต้องการอะไรวันนี้กูขอการมีสักครั้งนะให้ความสำคัญของมันเป็นเหมือนกันมึงยังไม่ต้องตอบกูตอนนี้ก็ได้กูจะรอฟังคำตอบที่มึงมองความจริงคาเฟ่อยู่ไกลปะไม่ไกลนี่ไปแค่5นาทีเองยังไปเลยไหมอยากกินกาแฟไปเลยจริงดิไปเลยก็ได้งั้นขอเก็บที่นอนครับนะBefore you eat, you need to take a photo and then post on your social media accounts like Instagram, Twitter. อยากรู้ว่ามึงจะชอบไหมอยากรู้ว่ามึงจะทำหน้ายังไง
มึงจะรีวิวแบบไหนมึงจะให้คะแนนกี่ดาวอ่ะทำได้ไงอ่ะก็ตอนที่มึงชอบมากๆอ่ะมึงจะทำหน้าแบบนี้แต่ถ้ามึงเฉยๆอ่ะมึงจะทำหน้าแบบนี้แต่ถ้ามึงรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ชอบอ่ะมึงจะทำหน้าแบบนี้แต่ถ้ามึงรู้สึกว่ามันไม่ได้อร่อยเลยมึงไม่ได้ชอบอ่ะมึงก็จะทำหน้าตึงๆหน่อยไม่กล้าพูดอะไรออกมาเพราะมึงกลัวว่าเขาจะเสียความรู้สึกอ่ะกูทำหน้าอย่างจริงดิจริงดิแล้วตอนนี้กูทำหน้าแบบไหนทำหน้ายิ้มมีความสุขเพราะอะไรป่ะเพราะอะไรเพราะว่าร้านสวยอาหารอร่อยใช่ป่ะไม่ใช่ก็เพราะว่ามีสกายคนนี้มาด้วยไงครับมั่วอีกแล้วไม่มั่วพูดจริงกินไปได้ไปเดี๋ยวอาหารเย็นหมดอะไรอ่ะไม่ให้กำลังใจกันเลยกินไปได้แล้วงอนอยู่ตัวหายเองด้วยดีมากครับย้อนเองก็ต้องขายเองเออเดี๋ยวกูว่าจะไปเดินถ่ายรูปหน่อยอ่ะเก็บเรื่องเพื่อนไปดูดิหายงอนหรอยังไม่หายแต่ก็อยากอยู่ใกล้ๆอ่ะก็ไปดิเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะถ่ายรูปเราก่อนไหมเก็บประเด็นที่ดีไม่เอาครับไปตรงโน้นไปลุกhabang busy si V sa pagpipicture ng mga plants, si Sky naman busy sa patagong picture kay V. See? Oh. Kala ko another case ni Sia. He always tired, you know. ครั้งหน้ามาที่นี่นะป่ะเอาดิร้านนี้เค้กอร่อยอ่ะ
god. See? He's very tired. I don't know what's happening to his guy. But... okay. มีทั้งหอบซึมเซฟติกช็อกลานช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติ DK เลือดเป็นกรด3นิ้วติดเลยงานหนักขนาดนี้ทำไมเลือกเป็นหมอก็ตอนเรียนไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อ่ะ I think he need you know more sleep ตอนนี้ถ้าใช้ทุนเสร็จแล้วมึงจะเป็นหมออะไรอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นหมอเด็ก because he is very tired ดูหมอกับมึงดีอ่ะเด็กๆน่าจะรักมึงเอ้าเมื่อไหร่รักมันโต๊ะไม่คิดวางให้สำลักเลยเหรอฮะกลับอะไรป่ะเดี๋ยวเย็นแล้วรถติดอ่ะก็ได้ยังกินไม่หมดเลยอ่ะหมอถอนใช่ป่ะหมอดิโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปบอกเขาแล้วกันเชิญครับวีนอนยังยังไม่ง่วงมีอะไรอะไรของมึงทำไมยังไม่นอนอีกอ่ะอยากคุยกันเลยก็คุยกันทั้งวันทำไมอ่ะคุณรู้ป่ะว่าทำไมกูถึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้หมายถึงหลังที่มึงอยู่อ่ะนะใช่อ่ะไม่ใช่บ้านญาติหรอไม่ใช่อ่ะเป็นบ้านของเพื่อนแม่ที่เขาปล่อยเช่าแล้วเขาก็อยู่ต่างประเทศอะสกายไม่ตลกนะมึงซื้อบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ให้กูเจอเลยนะเป็นบ้านอะไรของมึงเนี่ยกายนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะอย่างนี้ก่อนไม่กูแค่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเลยที่มึงจะซื้อบ้านก็จีบไปขอโทษกันอ่ะเรื่องจีบมึงก็ส่วนหนึ่งแต่กูตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามึงย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรเนี่ยกูก็คงทำงานที่นี่ต่อไปยาวๆแล้วก็ใช้บ้านหลังนี้เปิดชีวิตเล็กๆในอนาคตแต่มึงเรียกอีกอัพใช่ไหมกูรู้ก็กลัวแต่ใจมากเกินไปจนบางครั้งไม่ได้สนใจความรู้สึกเลยแต่กูอยากจะบอกเลยว่าที่กูตั้งใจซื้อบ้านหลังนี้ไม่ได้เพื่อเป็นการมีคนทักให้มึงกลับมารู้สึกแบบเหมือนเดิมอย่างที่กูไปบอกว่ากูรอได้ถ้ามึงยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรขอแค่มึงไม่มีการสปอยI like the outfit of V. It's very sexy. When I heard that, I got to cry. แค่มึงไม่มีแฟนกูก็สบายใจแล้วขอบคุณนะThank you.
Wait. Aha. Look. Wait, there's something wrong about the face of this guy. Maybe he's jealous. Yeah, it's confirmed. He's jealous. He's totally jealous. The end for the episode 7 of Venus in the Sky.